สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาให้ดูว่าในสวนตอนนี้นะคะมีอะไรให้เราพอจะได้เก็บเร็วๆนี้นะคะอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าน่าจะเป็นแครนเบอร์รี่หรือราสเบอร์รี่เดี๋ยวจะต้องหาซื้อหนังสือเกี่ยวกับเบอร์รี่มานะคะอันนี้อร่อยอันนี้ซาซอกชอบเกี้ยวชอบนะคะซับอิลีซับอิลีนะคะแซบอิลีอร่อยอันนี้ชอบนะคะแต่เขาบอกว่าถ้าให้อร่อยเราต้องปลูกให้ครบ3ปีนะคะตอนนี้น่าจะเป็นปีที่1นะคะพอๆกับลูกหม่อนเลยปีนี้ลูกเขาดูใสสวยขึ้นนะคะแต่ข้อเสียนะวิธีปลูกก็คืออย่าปลูกใกล้พืชอันอื่นนะคะเอาพื้นที่ที่เราไม่ได้ใช้แล้วก็อย่าปลูกใกล้บ้านคนบ้านตัวเองแล้วก็บ้านคนอื่นเพราะว่าทุกคนนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะเนี่ยค่ะเขาจะขยายพันธุ์แบบว่าไปเรื่อยนะคะไปเรื่อยเลยนะคะต้องคอยตัดเขาออกตลอดเลยไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ให้ผักชนิดอื่นนะคะแล้วอีกอย่างหนามเจ็บด้วยนะคะเราจะต้องเอาเขาออกนะคะคือต้องคอยเอาเขาออกตลอดเลยถ้ามีหน่อออกมาค่ะไม่งั้นนะคะพืชผลิตพืชผักเราที่อยู่ใกล้ๆนะคะตายหมดค่ะอันนี้จริงมันเป็นหัวอันนี้นะคะอะไรนะดอกทิวลิปนะคะคือตอนแรกที่ปลูกคือไม่รู้อะค่ะไม่รู้ว่ามันจะขยายพันธุ์ขนาดนี้เราเป็นคนที่ก่อนทำอะไรไม่ศึกษาก่อนคือไปแล้วมันสะดวกมันเห็นพอดีก็เลยไม่มีเวลาศึกษานะคะก็เลยซื้อมาปลูกเลยข้อเสียก็คือเห็นไหมคะมันอยู่ติดกับดอกไม้เรานะคะแล้วต้นเขาใหญ่มากๆนะคะจะขุดย้ายก็ไม่ทันละสิ่งที่เราต้องย้ายก็คืออันนี้ค่ะดอกไม้รอให้เขาหมดดอกก่อนเนาะแล้วค่อยขุดแล้วเราย้ายพื้นที่ดีกว่าเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวจะทำเฮาให้เขาจริงๆเขาเลื่อยนะคะอันนี้คือของปีนี้ที่เราถ้าเราเก็บผลผลิตนะคะแล้วก็คือตัดเขาทิ้งได้แล้วส่วนอันนี้นะคะอันนี้คือเป็นต้นใหม่ที่จะออกให้เราปีหน้านะคะห้ามตัดทิ้งนะคะถ้าเป็นต้นใหม่ออกมาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเราเก็บไว้สำหรับปีหน้านะคะแล้วปีนี้ก็คืออันนี้นะคะแล้วก็คือเราจะได้กินอันนี้เพราะปีที่แล้วลิซ่าไม่รู้ว่าลิซ่าตัดทิ้งหมดเลยนะคะเลยมันเป็นแบบนี้ค่ะไม่สมบูรณ์เห็นไหมคะมันเลื้อยเนี่ยมันเลื้อยมาเต็มเลยเราจะต้องคอยเอาเขาทิ้งแล้วปลูกใกล้ๆบ้านเพื่อนบ้านไม่ได้นะคะจะลุกทะลุกำแพงเลยแหละค่ะแล้วรากเขาลึกมากเลยนะคะก็เห็นไหมคะเนี่ยอันนี้เขาออกใหม่แต่ถ้าอันไหนที่เราไม่ต้องการเราสามารถตัดทิ้งได้เลยนะคะก็อันนี้คือต้นใหม่ปีหน้าเราก็จะได้สวยท้องฟ้ายามเย็นตอนนี้ประมาณเกือบใกล้ๆจะ6โมงเย็นนะคะส่วนอันนี้ดอกไฮเดรนเยียชนิดแบบเล็กๆตรงนี้หวานผักชีฝรั่งไปแต่มันไม่ออกค่ะทุกคนเราจะต้องย้ายหลายๆต้นเลยค่ะแต่เขาจะมีแมลงนะเห็นไหมทุกคนปกติเขาจะมีแค่2ตัวอันนี้มี3คู่เลยเธอน่ะส่วนเกินเธอต้องไปให้เขาอยู่ด้วยกันเธอต้องอยู่ตัวเดียวตามลำพังนะคุยกับแมลงวันนี้นะคะวันนี้ก็มีเวลาประมาณ2ชั่วโมงหลังจากที่ไปรับลูกมาก็ถอนหญ้าแถวๆนี้ค่ะทำความสะอาดแถวๆนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวให้คุณพ่อใช้เครื่องตัดอันนี้ก็เดี๋ยวจะต้องเก็บแล้วให้เขาแห้งอีกนิดนึงค่ะจะเป็นเมล็ดหอมแดงนะคะจะเก็บเมล็ดแล้วก็ไว้ปลูกปีหน้านะคะแต่เราสามารถหว่านตั้งแต่ช่วงหน้าหนาวเลยนะคะสักกุมภาเอ๊ะหน้าหนาวมีหิมะก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้คือหอมแดงแต่ว่าอันนี้จะเก็บเมล็ดเขานะคะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนี่เมล็ดหอมแดงก็
ี๋ยวจะให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะคะปกติเราจะถ่ายคลิปสั้นๆให้ทุกคนชมทุกคนก็อยากจะเห็นให้มันยาวๆโดยที่ไม่ต้องตัดอะค่ะอยากชอบแบบไม่ต้องตัดเลยเอายาวๆอย่างเงี้ยค่ะอยากรู้อยากเห็นนะคะเพื่อนๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้เหมือนนางฟ้าค่ะน่ารักมากส่วนมุมนี้นะคะก็จะเป็นมุมแบบว่าสมุนไพรแบบฝรั่งอะไรเงี้ยเวลาที่เราทำอาหารฝรั่งเนาะก็จะมีโรสเมรี่ออริกาโน่ไทม์มีอะไรเยอะๆเลยค่ะอันนี้ลิซ่าชอบกลิ่นเขามากกลิ่นเขาจะหอมหอมหอมอ่อนหอมมากแล้วเราสามารถไปทำเป็นน้ำมันละกลิ่นแบบระเหยหรือว่าเอาไปปักเจกันนะคะต้นเขาสวยมากนะคะอันนี้จะเป็นเหมือนกลิ่นเลมอนนะคะกลิ่นเหมือนเลมอนเลยทุกคนคือแบบว่ามันเหมือนมิ้นมิ้นนะคะแต่ว่าเป็นกลิ่นเลมอนนะคะหอมหอมมากค่ะทุกคนสามารถไปทำเอาตีแล้วก็ไล่แมลงไล่ยุงได้นะคะนกผีเสือแล้วก็ส่วนตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะใบสารแหน่ที่เป็นของฝรั่งใบเขาจะเรียวๆเล็กๆนะคะไอ้สาวชอบตรงที่ว่ามันสวยเหมือนแบบว่าเราอยู่ในเวลาคือว่าอะไรนะในป่าแล้วมันมีต้นไม้สูงๆเวลาที่เรามองออกไปข้างล่างแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะมองลงไปแบบนี้ค่ะแล้วเราคิดว่ามันสวยนะส่วนอันนี้ก็เป็นใบสารแหน่เหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกสายพันธุ์นึงอันนี้จะเป็นกลิ่นเขาจะแรงมากนะคะอันนี้เหมือนแรงมากๆแต่เราต้องไปตากแห้งเราถึงจะมาทำพวกสมุนไพรฝรั่งนะคะส่วนที่เราเห็นอันนี้นะคะนี่ยังไม่ได้เก็บนี่ค่ะลูกมอนจะต้องเก็บออกให้หมดเลยนะคะเนี่ยเราจะต้องเก็บเขาออกไม่งั้นถ้าอยู่แถวนี้นะคะมดเอ่ยแมลงเขาจะมาเราจะทำให้รากมันเน่าด้วยค่ะเราจะต้องเก็บอันที่มันร่วงๆนะคะออกให้หมดวิธีการดูแลลูกหม่อนให้ดกนะคะก็คือรีดใบที่ใหญ่ๆออกนะคะแล้วเวลาเขาผลผลิตเสร็จแล้วเราจะต้องตัดกิ่งตกแต่งนะคะเขาก็จะสวยแบบนี้หากใครอยากดูคลิปเก็บลูกหม่อนนะคะคลิปก่อนหน้านี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นบลูเบอร์รี่ที่ปลูกต้นซื้อมาต้นเล็กๆนะคะปีนี้ก็เริ่มออกผลผลิตให้เรานะคะส่วนอันนี้จะเป็นผักคาวตองค่ะอลิสาก็จะเก็บดอกนะคะไปตากแห้งทำชาแล้วก็ดึงตรงรากนะคะลากเขานะคะไปต้มเป็นน้ำชากินเป็นสมุนไพรนะคะแล้วก็ใบเนี่ยเอาไปกินกับลาบนะคะอร่อยมากเลยค่ะก็กินได้เหมือนนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นดอกหญ้านะคะแต่ว่าเวลาเราจับเนี่ยมันเจ็บมากมันเหมือนผักชีฝรั่งเลยแต่มันเป็นดอกหญ้าเราสามารถเอาไปใส่กับเจกันดอกไม้ได้นะคะวันนี้ก็ยังแบบตื่นตาตื่นใจกับลูกม่อนแค่เพียงต้นเดียวแต่มันดกมากๆเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้คือสวนผักที่อยู่ในญี่ปุ่นนะคะนี่ก็อยู่ในชนบทของประเทศญี่ปุ่นนะคะบ้านลิซ่าก็ปลูกดอกไม้ทำสวนผักอยู่แบบพอเพียงนะคะแล้วก็มีลูกสาว1คนแล้วก็ทำงานด้วยนะคะก็ก่อนอื่นเลยนะคะไม่เคยแนะนำตัวเองเลยถ้าเกิดใครฟังมาถึงตรงนี้ก็อาจจะแนะนำตัวเองช้าเกินไปเดี๋ยวคลิปหน้านะคะคลิปถัดไปนะคะจะทำสวนแล้วก็แนะนำตัวเองไปด้วยนะคะเผื่อใครอยากรู้ที่มาที่ไปนะคะอาสาเป็นคนที่ไหนมาจากไหนนะคะมาอยู่ที่นี่กี่ปีทำอะไรนะคะก็คลิปหน้าจะมาเล่าให้ฟังอันนี้คือผลผลิตของที่อาริสาทำนะคะก็จะมีฟักทองมีพริกนะคะมีบัวหิมะเสียงเครื่องบินค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเห็นหรือเปล่านะมันสูงมากอ๋อเห็นค่ะบ้านจะอยู่ไม่ใกล้แล้วก็ไม่ไกลจากสนามบินนะคะเครื่องบินก็จะผ่านทั้งเช้าทั้งเย็นนะคะตรงนี้ค่ะไปตรงนู้นถักไปตรงภูเขาก็จะเป็นทะเลนะคะในอันนี้คือผักชีที่ออกเองนะคะจะเก็บเมล็ดเขาไปปลูกอีกนะคะแล้วก็มีอันนี้ก็จะเป็นตำลึงนะคะมีบัวหิมะมีมะเขือแล้วก็มีข้าวโพดนะคะมีพริกนี่หลายสายพันธุ์เลยค่ะในส่วนนี้น่าจะเป็น7 8 9 10ประมาณ10สายพันธุ์นะคะมีบัวฝรั่งมีผักข้าวมีผักเยอะแยะอันนี้คือมีมะละนะคะมะละกำลังออกนะคะแล้วก็มีมะเขือเทศผักที่ปลูกนะคะจะปลูกกินแล้วก็เอาไปขายที่ซูเปอร์ญี่ปุ่นด้วยนะคะปลูกกินด้วยขายด้วยนะคะก็ไม่ได้ขายแบบเอาเยอะๆนะคะ
ส่วนอันนี้นะคะเป็นดอกไม้ญี่ปุ่นน่ารักมากนะคะอันนี้ก็จะใบหยิกๆนะคะใบเขาสวยมากนะคะสวยๆถ้าเขาใส่กระถางขายค่ะต้นประมาณนี้นะคะ 3-4-5 พันนะคะต้นประมาณนี้นะคะก็คือต้นไม้นี้ก็แพงค่ะอันนี้จะเป็นดอกไม้สีม่วงๆยังไม่ออกดอกนะคะอันนี้ยิ่งสวยเลยสีชมพูหวานส่วนอันนี้จะเป็นดอกไม้ที่คนญี่ปุ่นเขาจะไปเอาใบไปใส่ในโอเบนโตเอ้ยไปตกแต่งจานนะคะแล้วก็ยังเป็นใบไม้ที่มงคลสำหรับคนญี่ปุ่นด้วยนะคะส่วนอันนี้จะเป็นต้นไม้หอมนะคะไม้หอมดอกเขาจะหอมมากแต่ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะคะเป็นแบบนี้ค่ะก็จะมีทางบ้านเขาเลี้ยงสุนัขนะคะอันนี้คืออยากจะนำเสนอเพื่อนๆนะคะแต่ว่ารอให้เขาแดงก่อนรอให้เขาแดงนะคะอันนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะแต่ว่ามืดช้าอยู่ค่ะอันนี้เป็นแบล็คเบอร์รี่นะคะจะให้ดูใกล้ๆนะคะรอให้เขาแดงนะคะเราจะมาถ่ายให้ดูอีกนะคะนี่ปีนี้อยากจะบอกว่าเบอร์รี่ของอริสานะดกสุดๆนะคะดกมากนะคะจะให้เพื่อนๆดูจากตรงนี้นะคะดูค่ะสุดยอดเลยนะคะสุดยอดแบบดกสุดๆนะคะดกมากๆนะคะแทบจะแบบโอ้โหเดี๋ยวรอเขาแดงนะคะถ้าเขาแดงนะคะจะโอ้โหสวยมากนี่ค่ะเก็บไม่หวั่นไม่ไหวนะคะนี่ถ้าเกิดเขาแดงนะคะแล้วก็ทำแยมทำวายนะคะทำเครื่องดื่มนะคะทำกวนทำขนมนะคะทำน้ำปั่นได้เลยนะคะนี่นะคะนี่รอเขาแดงแล้วก็ดกสุดๆก็อันนี้ก็เหมือนกันนะคะเหมือนกับต้นที่บอกอธิบายเมื่อกี้นะคะว่าถ้าอันนี้ถ้าเขาออกแล้วนะคะเราสามารถถ้าเราเก็บเกี่ยวเราตัดทิ้งได้นะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นต้นสำหรับปีหน้านะคะอันนี้ห้ามตัดนะที่เขาออกหน่อมาแบบนี้นะคะก็เหมือนหน่อไม้ค่ะก็คืออันที่อันเก่านะคะมันจะแห้งแล้วก็ตายไปเองใช่ไหมคะแล้วก็จะมีอันใหม่อันนี้ก็เช่นกันนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นดอกซูบากิมีมะเขือเทศนะคะต่างๆมีกระหล่ำปลีอันนี้ก็จะเป็นการดูแลของคุณพ่อสามีค่ะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะเดินมาอาจจะสายสายอันนี้คือแตงโมค่ะแตงโมญี่ปุ่นนะคะแตงโมญี่ปุ่นลูกแพงมากนะคะลูกหนึ่ง 3-4-5 พันนะคะลูกเล็กๆก็ 2,000 นะคะแล้วก็จะมีมันหวานญี่ปุ่นนะคะถั่วและญี่ปุ่นนะคะมีพริกหยวกพริกหนุ่มมีมะเขือม่วงมีมันฝรั่งนะคะรวมๆค่ะมีมันฝรั่งด้วยนะคะมันฝรั่งก็ใกล้เก็บเกี่ยวแล้วค่ะรออีกนิดถึงพอดอกเขาร่วงปุ๊บเนี่ยเราก็เก็บเกี่ยวได้แล้วนะคะส่วนอันนี้ไม่ได้ปลูกอะไรค่ะเพราะว่าทำงานด้วยไม่กล้าปลูกเยอะนะคะดูแลไม่ไหวเหมือนปีที่แล้วอันนี้ก็จะเป็นพริกจินดานะคะทั้งแถบเลยนะคะก็อันนี้ก็ส่วนประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามและรับชมเป็นกำลังใจให้เลยสานะคะก็เดี๋ยวอีพีหน้านะคะคลิปหน้าก็จะมาเล่าที่มาที่ไปนะคะของอริสาให้ฟังนะคะเห็นไม่ได้เปรี้ยวปากทุกคนเก็บกินจากหน่วยอันนี้เพิ่งลดน้ำไปไม่ต้องล้างก็ได้นะคะอันนี้มีหนอนถ้าเราเห็นปุ๊บเราจะต้องเด็ดทิ้งนะคะไม่งั้นมันจะดะลามไปถึงอันอื่นนะคะอย่างเงี้ยค่ะมันมีหนอนนะคะอันนี้ไม่ได้ฉีดยาปลอดภัยนะคะให้สดชื่นแดงเลยรอเขาแดงอีกจะเก็บทำวายนะคะขอบคุณค่ะไปเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าและคลิปถัดไปนะคะมีคลิปอื่นๆในช่องเยอะแยะมากมายเลยนะคะฝากเข้ามารับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ